ไปติดตามมาต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าภูพานจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้เขากำลังเร่งตามหาตัวจิตอาสาวัย59ปีที่พลัดหลงกับเพื่อนนะครับที่เข้าไปในป่าด้วยกันเพื่อไปหาเห็ดตอนนี้ยังหากันไม่เจอล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่ต้องทำพิธีเปิดป่าภูพานแล้วนะครับจากกรณีของนายสมภูลภูมองชัยอายุ59ปีเป็นชาวบ้านอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์อาสาสมัครจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพลัดหลงกับเพื่อนบ้านขณะที่เข้าป่าภูพานเพื่อไปเก็บเห็ดในเขตตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครแล้วณตอนนี้ยังคงค้นหาไม่พบตัวนะครับตั้งแต่11สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจนถึงตอนนี้ล่าสุดวันนี้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามค้นหาผู้พลัดหลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเพื่อประเมินสถานการณ์จัดทีมค้นหามีบุคลากรอาสาสมัครและจิตอาสาเข้าร่วมทีมค้นหาทั้งหมด422คนด้วยกันนะครับหลังจากการประชุมวางแผนเสร็จสิ้นนายชาติไทยแท้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผาเสวยพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันประกอบพิธีปักธูปเปิดปากขอขมาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาและผีป่าตามความเชื่อของชาวบ้านในเขตภูพานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับโดยทางด้านของคุณไกรสอนก็บอกว่าเบื้องต้นทีมงานชุดที่ค้นหาในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาไม่พบร่องรอยของบุคคลสูญหายแต่อย่างใดโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับเดินไปสุดเขตจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อตัดพื้นที่ต้องสงสัยออกคาดว่าจะเดินครบทุกชุดในวันนี้โดยมีการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ของนายสมภูลด้วยพบว่าจุดสุดท้ายอยู่ในเขตสกลนครใกล้จุดที่ลงรถไม่เกิน7กิโลเมตรมีการประสานงานให้นำเสื้อคนที่หายมาให้กับสุนัขตำรวจร่วมค้นหาด้วยนะครับส่วนพิธีเปิดป่าก็ทำเพื่อความสบายใจตราบใดที่ยังไม่เจอตัวก็ต้องเชื่อและให้คิดไว้ก่อนว่าผู้พลัดหลงยังคงมีชีวิตอยู่สิ่งที่กังวลก็คือผู้พลัดหลงเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นการค้นหาจึงต้องแข่งกับเวลาครับข้อกังวลของผมเนี่ยนะฮะเท่าที่ฟังข้อมูลจากชุดค้นหาเนี่ยบนเขาเนี่ยมีทั้งชาวบ้านไปหาของป่าวันนึงเนี่ยไม่ใช่คนสองคนนะมีทั้งพระขึ้นไปปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ข้างบนนะถ้ายังเดินได้เนี่ยผมว่าอย่างไรก็ต้องเจอนะแล้วก็บางแห่งก็มีทั้งป่าภูเขาถ้าเดินตามท่อมาเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าหมู่บ้านนะแล้วถ้าเดินตามลำน้ำฝั่งพูดถึงฝั่งนู้นนะเดินตามลำน้ำยังไงก็เจอหมู่บ้านผมสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าอะไรที่ทำให้ยังไม่เจอเพราะเดินไม่ได้หรือเปล่าเดินไม่ได้จากสาเหตุอะไรอันนี้ที่เรากังวลดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง